ครับเราต้องมองว่าทุกชีวิตทุกคนทุกสรรพสิ่งรักตัวกลัวตายทั้งนั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเลือดนองแผ่นดินเพียงเลือดหยดเดียวเท่านั้นเราก็เจ็บปวดแล้วฉะนั้นเราจะไปคิดอะไรถึงเรื่องการต้องไปฆ่าคนอื่นและเลือดละเลงแผ่นดินเนี่ยมันรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมรับไม่ได้ครับฉะนั้นการเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตตัวเองนี่มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวครับเรายังรักตัวเองเรายังมองคนอื่นในลักษณะที่เขาไม่มีคุณค่าเลยนี่คนที่รักชีวิตจริงๆนี่จะต้องทำไม่ได้คนเลือดพุทธลูกพุทธะนี่จะต้องไม่เอาเลือดเนื้อชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตตัวเองฉะนั้นทุกคนจะต้องพากันหลีกลี่ในการที่จะเอาเลือดคนอื่นมาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองนะครับสัตว์มีวิญญาณจองเวรอย่าก่อเวรใดๆด้วยการกินเลยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์